วันนี้กิ๊บจะพามายืดเส้นนะคะก็คือเป็นตอนจบของ Office Syndrome The Series เสียงดีมากก็จะมีคอบ่าไหล่ยืดหลังแล้วก็ยืดขาค่ะซึ่งวันนี้กิ๊บจะพามายืดขานะคะก็ไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะหลับตาลงแล้วก็ตั้งใจว่าจะอุทิศช่วงเวลานี้ค่ะให้กับการยืดขาของเราเราก็ใช้งานเขามาเยอะแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะกลับมาดูแลขาของเราค่ะหายใจออกพร้อมกับพับลำตัวลงนะคะเอามือจับข้อศอกทั้งสองข้างไว้นะคะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาค่ะให้หัวของเราเป็นเหมือนน้ำหนักช่วยยืดขาด้านหลังแล้วก็ค่อยๆไต่มือขึ้นไปด้านบนค่ะคุกเข่าลงแล้วก็ผ่อนคลายอยู่บนท่าชายโพสสักครู่นะคะถัดไปยกสะโพกขึ้นเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกนะคะพยายามทำตัวเป็นสามเหลี่ยมค่ะกดหน้าอกลงแล้วก็ย่ำเท้าไปมาซ้ายขวาซ้ายขวานะคะเตะเท้าขวาขึ้นค่ะแล้วก็งอเข่าหมุนข้อต่อสะโพกนะคะแล้วก็วางฝ่าเท้าไว้ที่มือด้านซ้ายนะคะทำตามได้เลยท่านี้จะช่วยยืดบริเวณต้นขานะคะหายใจเข้าลึกๆ1ทีแล้วก็หายใจออกยาวๆพร้อมกับพับลำตัวลงนะคะใครไหวที่จุดไหนก็ค้างไว้ที่ตรงนั้นนะคะอย่าฝืนร่างกายค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆโอเคค่อยๆยกลำตัวขึ้นนะคะถัดไปนะคะงอขาอีกข้างหนึ่งมาแล้วก็วางหัวเข่าให้ตรงกันทั้งสองข้างค่ะยืดลำตัวขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆพับตัวลงไปค่ะท่านี้ก็จะช่วยยืดบริเวณเส้นหลังขานะคะยาวไปจนถึงสะโพกเลยใครที่มือสามารถแตะได้ถึงข้อเท้าก็แตะนะคะใครที่แตะไม่ได้ก็วางไว้ที่หัวเข่าได้ค่ะเอาเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆผ่อนคลายค่ะโอเคถัดไปเราไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกนะคะย่ำเท้าไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาเราจะยืดขาอีกข้างหนึ่งนะคะเตะปลายเท้าขึ้นงอขาแล้วก็หมุนข้อต่อสะโพกค่ะแล้วก็วางปลายเท้าไว้ด้านหน้าไว้ที่ฝ่ามือฝั่งตรงข้ามค่ะพยายามวางให้หน้าแข้งของเราขนานกับเสื่อด้านบนนะคะเป็นเส้นตรงแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวพร้อมกับพับตัวลงค่ะไปได้สุดแค่ไหนก็เท่านั้นนะคะใครที่รู้สึกว่ายืดต่อได้อีกก็ลงไปเท่าที่ได้เลยค่ะท่านี้จะตึงบริเวณต้นขาสะโพกแล้วก็เหมือนเดิมนะคะพับขาอีกข้างนึงโดยที่วางหัวเข่าไว้ตรงกันทั้งสองข้างค่ะยืดลำตัวขึ้นพร้อมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกพับตัวลงค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆท่านี้กิ๊บชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วยยืดขาได้ดีมากเลยโอเคยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับวาดมือขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะนะคะหายใจออกยาวทีนี้เราจะนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิกันนะคะยืดเท้าขวาออกไปค่ะวาดมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็พับตัวลงไปห
ปลายเท้าเอามือจับไว้ที่หัวเข่าหรือถ้าใครไปถึงข้อเท้าก็จับที่ข้อเท้านะคะใครจับปลายเท้าได้ก็จับที่ปลายเท้าเลยค่ะงอเท้าขวาเข้ามาค่ะท่าบัตเตอร์ไฟนะคะท่านี้จะช่วยยืดต้นขาด้านในค่ะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็ทำก่อนนอนจะช่วยให้หลับสบายขึ้นค่ะยืดขากันต่อที่ขาซ้ายนะคะวาดมือขวาไปที่ปลายเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะระวังอย่ากลั้นลมหายใจนะคะพยายามไต่มือไปได้สุดที่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วรวบขาเข้ามาแล้วก็สะบัดเช็คๆนิดนึงค่ะทีนี้ค่อยๆนอนลงไปนะคะยืดเหยียดร่างกายได้เต็มที่เลยถัดไปนะคะยกขาขวาขึ้นมาค่ะงอเข่าและวางข้อเท้าเอาไว้ที่ต้นขาซ้ายค่ะสอดมือเข้าไปโดยที่ใช้ข้อศอกอะค่ะดันหัวเข่าให้มันขัดกันโอเคยืดขานิดนึงนะคะแล้วก็วาดเท้าขึ้นมาที่หน้าอกค่ะใช้มือจับที่ข้อเท้าไว้นะคะส่วนมืออีกข้างนึงก็ดันตรงหัวเข่าออกไปให้ขาเราตึงๆค่ะงอเข่าแล้วก็หมุนข้อต่อเท้านิดนึงนะคะอีกข้างนึงค่ะทำเหมือนเดิมเลยเอามือสอดเข้าไปข้างใต้ขานะคะแล้วก็ใช้ข้อศอกอีกข้างนึงดันหัวเข่าออกไปค่ะวาดเท้าขึ้นมาด้านบนค่ะมือข้างหนึ่งจับปลายเท้าไว้ส่วนอีกข้างหนึ่งผลักหัวเข่าออกไปยืดให้ขาเราตรงแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะถัดไปงอเข่านะคะแล้วก็เอามือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่าแล้วก็หมุนข้อต่อนิดหนึ่งให้เลือดลมเดินดีนะคะถัดไปวางฝ่าเท้าไว้ที่พื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆแบะเท้าออกค่ะคล้ายๆกับท่าบัตเตอร์ไฟล์ค่ะบางคนที่ขาตึงมากนะคะอาจจะแบะได้ไม่ถึงพื้นก็ค้างไว้เท่าที่ได้ค่ะอาจจะใช้มือช่วยพยุงก็ได้นะคะใครที่ไหวนะคะก็วาดมือยืดลำตัวขึ้นไปด้านบนค่ะท่าสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงเลือดลมที่มันเดินได้สะดวกขึ้นผ่อนคลายสามารถหลับได้เลยนะคะท่านี้โอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณขาของเราทั้งสองข้างนะคะเราใช้งานเขามาทั้งชีวิตเลยวันนี้ก็ได้ดูแลขาของเรากันแล้วขอบคุณค่ะก็ขอให้ทุกคนหมั่นยืดเหยียดกันบ่อยๆนะคะขอบคุณแสงแดดขอบคุณสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยถ้ามีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็บอกกันมาได้เลยค่ะ